ครับสำหรับวันนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของ Exera Scan ครับ Exera Scan ก็จะเป็นจะเป็นเหมือนเป็น Blockchain Explorer ของตัว Exera ก็ซึ่งอย่างเช่นของ Ethereum ก็จะมีตัว Ether Scan ที่เราสามารถที่จะไปดูข้อมูลทรานแซคชั่นต่างๆใน Ethereum ได้ของ Exera ก็จะมี Exera Scan นะเป็นตัวที่สามารถดูทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้นใน Exera Network ได้ครับโดยการเข้าจะสามารถเข้าผ่านลิงก์ exerascan.io เมื่อเข้ามาก็จะเจอตัวที่เป็น exerascan ตัวจะเห็นว่าเป็นของ mainnet ก็คือจะอยู่ที่ exerascan ของ mainnet อยู่ก็จะเห็นว่าจะมี status ของ network ว่าตอนนี้บล็อกที่เท่าไหร่แล้วก็บล็อกไทม์เท่าไหร่มี validator กี่คนซึ่ง validator จะถูกจำกัดไว้ที่75เจ้านะแล้วก็คือจะเป็น75เจ้าที่มีการสเต็กเหรียญ Exera มากที่สุดจะได้เป็น Active Validator แล้วก็มีเหรียญที่สเต็กอยู่709ล้าน Exera โดยที่มีจำกัดไว้ที่1,000ล้าน Exeraซึ่งจริงก็ไม่ได้เป็นการจำกัดนะมัน1.08 billion Exera นี่คือจำนวน total supply ทั้งหมดของเหรียญ Exera แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น APR ก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไปสเต็กเราจะได้ APR 16% นั่นคือ1ปีจะได้ 16% แล้วก็มี inflation นั่นคือว่ามีเงินเฟ้อเท่าไหร่อย่างที่ Exera ตอนนี้มีอัตราการเฟ้อปีละ 11% ซึ่งในเซกชันข้างล่างนี้ก็จะเป็นการเซกชันที่แสดงภาพรวมการทรานเฟอร์นะโดยด้านซ้ายก็จะเป็นสเตตของการทรานเฟอร์นะว่ามีการทรานเฟอร์ทั้งหมดกี่ครั้งคือในระหว่างที่เปิดตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยมีการทรานสเฟอร์ทั้งหมด 647,729 ครั้งซึ่งก็ถือว่ายังไม่เยอะเพราะว่าตั้งมาเป็นเวลานานแล้วจะควรมีการทรานสเฟอร์มากกว่า1ล้านส่วนวอลลุ่มวันนี้ถือว่าเยอะอยู่คือมีวอลลุ่ม2บิลเลียนดอลลาร์แบ่งเป็น GMP 100กว่าบิลเลียนแล้วก็ทรานสเฟอร์อีก2บิลเลียนแล้วก็มีคอนแทคที่ดีพลอยไปแล้ว202คอนแทคมีการต่อ45เชนซึ่งอันนี้จะเป็นกราฟแสดงการต่อของเชนนะแสดงว่า Exera มีการต่อเข้าไปได้เชนไหนบ้างแล้วก็จะมีบอกแล้วว่าวอลลุ่มการทรานสเฟอร์จากตัวAvalanche คู่กับไป Avalanche ไป Terra Classic มีเท่าไหร่เห็นว่าอาวาลันไปเซราคาสิกมี135ล้านดอลลาร์แล้วก็จากเทอร่าไปที่เชอาวาลันกลับมา581ล้านดอลลาร์อ๋อแล้วก็ส่วนที่เป็นกู้ใหญ่ๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเชนอีเทเรียมที่ใหญ่ๆก็เป็นมีอีเทเรียมมีเทอร่ามีอาวาลันต่อมาเรามาดูเมนูข้างบนก็จะมี interchain transfer ก็คือเมนูแรกคือ interchain transfer อันนี้จะเป็นตัว explorer ที่จะเป็นใช้ในการดู transaction การ transfer ข้ามเชนแล้วก็ validator ก็คือมีใครเป็น validator บ้างแล้วก็มีคนสเต็กอยู่เท่าไหร่ซึ่งจริงมันสำหรับ developer ส่วนนี้จะไม่เข้าเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะ network transaction ก็จะเป็นตัวบอกสเตตัสของตัว Exera scan ตรงตัวใช้ Exera
มันมี transaction อะไรบ้างอันนี้จะเป็น transaction ที่เกิดขึ้นในส่วนของ chain Acela ที่เป็นตัว chain Cosmos จริงๆเลยนะจริงๆในซึ่งตอน develop ก็จะยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะอันนี้จะมีความลึกมากเกินไปแล้วก็จะมีตัว TVL ก็จะเป็นตัวบอกว่าในแต่ละเชนเนี่ยมันมีเหรียญแรปเนี่ยมันล็อกอยู่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวดูยากหน่อยๆอย่างเช่นตัว Acela Chain เนี่ยมีตัว Acela นะมีล็อกอยู่ในอีเธอเรียม 38M แล้วก็จะมีตัว Resource นะดิสซอก็คือจะเป็น contact address ของแต่ละเชนเพื่อให้อ่านง่ายโดยที่ตัววงเล็บเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องนำไปใส่ในตัว smart contract ของเราโดยที่ตัวเล็กตัวใหญ่มีความสำคัญด้วยถ้าเราใส่ตัวเล็กตัวใหญ่ผิดก็จะไม่สามารถบิดได้แล้วก็จะมีตัว asset ตัวซึ่งตัวไอ้เท่าเท่านี้ก็คือซิมโบลจะเป็นสิ่งที่เราต้องเอาไปใส่ในตัวสมาร์ทคอนแทคที่เราทำการ develop อย่างเงี้ยซึ่งในการ develop สมาร์ทคอนแทคเนี่ยเราต้องใช้ค่าก็คือค่าตัวที่มีตัวอันดับแรกคือ Acela Gateway Contact Address นะซึ่งก็สามารถดูได้จากหน้า resourceดูได้จากหน้า resource นะก็คือ gateway address แล้วก็ต้องใส่ guest service address แล้วก็มี asset ส่วนตัวแล้วก็ส่วนตอนที่ bit อันนี้คือตอน construct ที่ใส่ต้องใส่ gateway กับ guest service คือตอน constructor นะตอนที่เรา deploy contact ส่วนตอนที่เรา bit เราต้องใส่ chain name เข้าไปซึ่งคือตรงนี้นะแล้วก็เราต้องใส่ตัว token symbol เข้าไปซึ่งคือตัวนี้ถ้าเกิดเราต้องการ bit พร้อม tokenต่อมาจะมาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ develop นะครับเมื่อเรามีการทำ GMP transfer แล้วก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาในแท็บนี้นะโดยที่ overview จะเป็นเหมือนเป็นภาพรวมว่ามีการส่งเมสเสจเท่าไหร่อะไรแล้วก็ตัวจะมีตัว GMP transfer ก็อันนี้จะเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยนะเมื่อเราได้ทำการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับ Acela เราต้องมีการใช้ GMP สิ่งที่เราทำจะมาโผล่ในแท็บนี้ส่วนอีกแท็บนึงก็คือ Token Transfer เมื่อเรามีการทำอะไรก็ตามที่มีการ Transfer Token ข้ามเชนโดยเฉพาะระหว่าง EVM กับ Cosmos หรือว่าคอสมอสกับคอสมอสนะก็จะมาโผล่ที่ตัวโทเค็นทรานสเฟอร์โดยหลักๆก็โดยหลักการที่มีเรคคอร์ดในโทเค็นทรานสเฟอร์จะเกิดจากการใช้เซทเทอร์ไลท์เซทเทอร์ไลท์ก็คือเป็นระบบ Bit UI Official ของทาง Acela เองนะซึ่งสามารถบิดได้เลยทั้ง EVM ทั้ง Cosmos ได้นะเราจะมาดูกันที่ GMP Transfer นะจะเห็นว่าในตอนนี้มี Transaction ที่รันอยู่โดย Transaction หลักๆจะเกิดขึ้นโดย3เจ้านั่นก็คือ Circuit Router Mint Dalbit แล้วก็ตัวของ PAN Protocol นะโดยที่ Circuit Router นี่ก็คือเป็นระบบ cross chain swap ของทาง Acela ที่ได้รับการลงทุนไปหลายล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมี Mint Dalbit จะเป็น bit NFT ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการบิดของ NFT Acela Robot นะแล้วก็ NFT ของทาง Mint Dal เอง
เมื่อเรากดเข้าไปใน transaction head ก็จะเห็นว่าอย่างเช่นอันนี้จะเป็นการบิดโดยที่ไม่มีการส่งโทเค็นนะโดยการเราจะรู้ได้ไงว่ามีการส่งโทเค็นหรือไม่มีการส่งโทเค็นในกรณีที่มีการส่งโทเค็นก็จะเป็นการบิดโดยเป็นเมธอด call contact with token แล้วก็จะมีตัวจำนวนเหรียญในที่คำว่า SL USDC ที่ต้องมีคำว่า SL ต่อหน้าก็หมายความว่ามันเป็นเหรียญแรกของทาง Axela นะไม่ได้เป็นเหรียญ USDC แท้อย่างนี้จะไม่มีคำว่า AL ต่อหน้าเพราะว่าเราบิดจาก Ethereum ซึ่ง USDC ใน Ethereum เป็นมันจะเป็นเหรียญแท้เพราะว่าเป็น native chain ของเหรียญ USDC นะซึ่งโดยส่วนมาก use case ของ Squid Router จะเป็นการบิด stable coin นะแต่ว่าจริงๆก็สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยแต่ไม่ค่อยนิยมกันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นตัวพานโปรโตคอลตัวพานโปรโตคอลจะเป็นแนว cross chain lending นะตัวนี้เป็น cross chain lending ซึ่งสามารถที่จะทำการ deposit แล้วก็ทำการยืมเงินไปที่เชนอื่นได้ถ้าสมมุติเราไม่เชื่อใจว่าว่าเหรียญอะไรเหรียญ SL USDC มันจะปลอดภัยก็ฝาก USDC จริงแล้วก็สามารถยืม SL USDC ที่เชนอื่นได้นี่คือหนึ่งใน use case ของตัว Palm Protocol หรือเราต้องการที่จะอย่างเช่นยูสเคสที่คนใช้กันก็คือมีการฝากอีเธอเรียมแล้วก็ไปยืม USDC ออกไปที่เชนอื่นซึ่งก็จะทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าเหรียญอีเธอเรียมที่เราบิดไปเนี่ยมันเป็นเหรียญแวบแล้วมันจะมีปัญหาอะไรในอนาคตหรือเปล่าเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะได้เหรียญอีเธอเรียมของแท้คือแน่นอนก็กลับมาที่ตัว transaction นะโดย transaction ตัวอย่างคือ transaction ของ MintDAO นะ transaction ของ MintDAO เนี่ยก็จะมีการแสดงขั้นตอนต่างๆนะโดยขั้นตอนแรกนั้นก็จะเป็นการที่เรามีการสับมิทแทนชันให้เชนต้นทางโดยยูเซอร์โดยยูเซอร์จะเป็นคนจ่ายแก๊สแล้วก็เป็นคนสับมิทแล้วก็จะมีการจ่ายแก๊สเห็นว่าจะมีการจ่ายแก๊สไปที่แก๊สเซอร์วิสด้วยเพื่อใช้เป็นแก๊สสำหรับเชนปลายทางซึ่งถ้าเกิดมีการจ่ายแก๊สเกิดขึ้นก็จะมีสถานะแก๊สเพจออกมาแล้วก็สามารถที่จะออกไปที่เชนสามารถที่จะ execute คำสั่งที่เชนปลายทางได้ถ้าเราจ่ายแก๊สมากเพียงพอนะโดยเมื่อเราเซ็นแล้วเราจะจ่ายแก๊สเราต้องทำการรอให้เกิดการคอนเฟิร์มซึ่งการคอนเฟิร์มจะเป็นการที่ตัว validator ได้ทำการรวบรวมคำสั่งขอส่งเมสเซจข้ามเชนแล้วก็ทำการ validate แล้วก็ submit ตัว proof ของการ validate ขึ้นไปที่ตัว Axela นะโดยเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะซึ่งที่ตัวนี้ก็จะอยู่ในแท็บ EVM Pool นะก็จะเห็นว่าในตัว validator เนี่ยก็มีการโหวตว่าตัว transaction ID นี้ถูกต้องหรือไม่จะเห็นว่าในที่นี้เป็นกรณีที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามี1เจ้าคือ Dark Forest โหวต no ส่วนอีก63เจ้าโหวต yes ทั้งหมดมี64เจ้านะซึ่งก็จะเห็นว่าไอ้การโหวตนั้นเนี่ยทาง Dark Forest เนี่ยโหวตผิดนะเพราะว่า transaction นี้เป็น transaction ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เป็น transaction ที่ต้องการมีการโกงเกิดขึ้นซึ่งต้องโหวต yes ซึ่งเห็นว่าก็จะเป็นเสน่ห์ของระบบที่มีความ decentralized สูงนะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะมี validator คนหนึ่งทำผิดแต่ถ้าเกิด
ใน majority ก็คือคนอื่นเนี่ยมันทำถูกต้องระบบก็สามารถทำงานไปได้อย่างราบรื่นโดยที่บริเตอร์คนนี้ก็อาจจะโดนโดน slashing ก็คือเหมือนตัดเงินหน่อยเนื่องจากโหวตผิดพลาดซึ่งตัวเห็นว่าตัวก็ contribution ดาวของเราก็จะเป็น validator หนึ่งแล้วก็มีการโหวตเย็ดใช่ไหมต่อมาเมื่อมีการโหวตเย็ดเหมือนโหวตเย็ดเกินแบบเป็น majority เลยแบบประมาณ90%โหวต yes ก็จะถือว่า transaction นี้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับสถานะ confirm ซึ่งก็จะถูก submit ไปด้วย relayer นะอันหนึ่งที่จะ submit ไปที่เชนปลายทางนะมันจะมีเชนไปทางเพื่อ approve การ cross chain แล้วก็ต่อมาตัวจะมีเลเยอร์อีกเจ้าหนึ่งนะที่จะทำการ execute คำสั่งที่เชนปลายทางซึ่งก็คือตัวนี้จะเห็นว่าจะมีโทเค็นเนี่ยถูกมิ้นท์ขึ้นมาที่ตัวหรือตัว address ของเชนปลายทางนะซึ่งโฟลนี้ก็จะมีการสอนในตัวเวิร์กช็อปครั้งที่สองนะเป็นการบิต NFT ข้ามเชนนะในส่วนของข้างล่างนะครับก็คือส่วนของที่จะเป็นตัวบอกว่าในการส่งเนี่ยมันมีคอมมานด์ไอดีเป็นอะไรคอมมานด์ไอดีก็คือเป็นไอดีของการส่งคำสั่งข้ามเชนซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการแอปพูฟในตัวแอสเซลาเกตเวย์ในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนแอปพูฟเวทแล้วในตอนที่เราทำการ execute คำสั่งเราต้อง pass command id ไปเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งนี้เราไม่ได้ทำ double spend เราคือเราไม่ได้ทำสองรอบนะเราทำแค่รอบเดียวต่อมาจะเป็นตัวบอกว่าเราส่งคำสั่งเนี่ยจาก source chain ไหน chain source chain Binance คือตัว Binance Smart Chain นะเขาเป็นตัว polygon แล้วก็แหน่งเดียนชิ้นต้นทางแหน่งเดียนเชนปลายทาง payload hash เฮดก็คือตัวแค่256ของตัวเพย์โหลดเนี่ยตัวเพย์โหลดก็คือตัวเมสเซจที่เราต้องการส่งข้ามเชนซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน16ต่อกันยาวๆนี่ก็คือเป็นไบต์อะเรย์ไบต์ต่อกันยาวๆหรือไบต์เติม S ทีนี้ก็คือ Data ของการ Execution ที่ซึ่งซึ่งก็คือการ execution ที่เชนปลายทางนะก็คือจะ call contact นี้4916ก็ดิ่งมาในกรณีที่เรามีปัญหาสามารถนำในตัวนี้ไปจำลองในตัว Tendery ได้เพื่อทำการ debug ต่อมาน่าจะเป็นการส่งโทเค็นพร้อมเมสเซจซึ่งก็คือการบิดข้ามเชนกรณีนี้ก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายๆกันหรือแต่จะมีขั้นตอนเพิ่มมาอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือขั้นตอน Express นะ
ถึงขั้นตอน Express นี้นะก็จะเป็นการโกงหน่อยหนึ่งนะโดยที่ Accelera เนี่ยมันมีเพนพอยต์ว่าในการบิดแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาเยอะอย่างเช่นอันเนี่ยบิดใช้เวลาถึง20 นาทีเลยนะมันนานมากๆเลยไม่มีใครรอคนก็จะไม่พอใจกันแล้วก็จะไม่กลับมาใช้อีกนะถ้าเกิดบิดครั้งหนึ่งรอ20 นาทีจึงต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่า Express ขึ้นมา Express ก็คือการที่ตัว Express Delayer ของ Accelera เนี่ยได้ทำการทำโดยนี้จะทำการเหมือน validate transaction ด้วย centralize ด้วยการใช้วิธีการแบบ centralize ซึ่งจะรวดเร็วนะรวดเร็วแล้วก็ทำการจะทำการ unlock token กลับไปให้ตัวที่ครับให้ตัวของตัวที่เป็นคนบิดมาก็คือตัว address 6F836 ก็คือเนี่ยจะเห็นว่าตัว circuit router เนี่ยได้ทำการส่งเหรียญ USDC ในเชน Polygon ไปให้ตัว 6F836 แทบจะทันทีเลยนะครับหลังจากที่เขาบิดนะก็คือตัวนี้33นาทีส่วนอันนี้ก็สถานที่คือแทบจะทันทีเลยคือมีการอันล็อกเข้าไปให้ตัวเราไม่836ทันทีเลยซึ่งถือว่าเร็วมากๆเมื่อเทียบกับบิดที่อย่างเช่นบิดแบบมัลติเชนที่มีปัญหาอะไรหรือว่าบิดเจ้าอื่นซึ่งต้องรอกันเป็น10นาทีเลยแต่ว่าบิดของ Accelera เนี่ยสามารถอันล็อกโทเค็นได้ทันทีด้วย Express นะซึ่งโดยที่พอดูที่การ express เนี่ยตัวของ express relayer เนี่ยจะทำการออกเงินให้แค่ก่อนนี่จะทำการออกเงินให้ก่อนก็คือจะทำการออกเงิน25 Accelera Wrapped USDC ให้ก่อนแล้วก็ค่อยรับเงิน25 Accelera USDC คืนในตอนหลังนะคือเหมือนเป็นการนำเงินของตัวเองไปเสี่ยงเพื่อให้โปรแกรมมันทำงานเร็วขึ้นนะซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการแฮกกฎนะเพราะว่าเราได้มีการแลกระหว่าง25กับ25แล้วก็25 Accelera รับกับ25 USDC ของแท้แล้วก็ตอนที่Express Relayer ทำการ call contact นะแล้วก็ส่วนเมื่อเหรียญปลดล็อกแล้วเมื่อมีการทำคำสั่งในเชนปลายทางก็จะได้25 Accelera Wrapped Token คืนนะซึ่งก็ถือว่า make sense โดยถ้าหากในกรณีนี้จะเห็นว่าแก๊สเนี่ยมันมีบางส่วนที่จ่ายเกินถ้าเรารีบร้อนที่จะขอแก๊สคืนเราสามารถกดปุ่มรีฟันได้เมื่อกดปุ่มรีฟันมันก็จะทำการบอกทาง Accelera Relayer เพื่อให้รีฟันแก๊สไปให้ user ในเชนต้นทางถือว่าจะทำ the refund process successful นะต่อมาจะเป็นแท็บของ token transfer นะครับซึ่ง token transfer นี่ก็คือการ transfer ที่โดยส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นการโอนข้ามจาก EVM ไป Cosmos หรือ Cosmos ไป EVM เริ่มต้นจาก
โดยส่วนมากจะเป็นการใช้แซทเทอไลท์ในการทรานสเฟอร์อย่างตัวนี้จะมีขั้นตอนที่แตกต่างจาก GMP นะโดยขั้นตอนแรกจะเป็นการลิงก์การลิงก์ก็คือการสร้าง deposit address ที่เชนต้นทางเลยโดยการสร้างจะเกิดขึ้นในเชนของ Axela นะโดยเช่นอันนี้จะมีการสร้าง deposit address ในเชนต้นทางขึ้นมาที่สุด X1AE แล้วขั้นตอนต่อมา user ก็จะทำการส่งตัวโทเค็นที่ต้องการบิดซึ่งในกรณีนี้ก็คือตัวโทเค็น XC. นะ XC. ก็คือโทเค็นที่ถูกบิดเข้าไปที่เชน Moonbeam นะซึ่งถือเป็น Native Token ของ dot ใน EVM Chain นะเข้าไปที่เชนของ Osmosis โดยเราจะทำการส่งไปที่ตัว address ที่มีการเจเนเรตขึ้นมาเมื่อส่งอันเดียที่เจเนเรตขึ้นมาปุ๊บวันเดตเตอร์ก็จะสามารถจับได้แล้วก็จะทำการนำรวบรวมเพื่อนำมาโหวตนะนี่จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นการอันนี้จะเป็นการจับทรานแซคชันว่ามีการทรานเฟอร์เข้าไปที่อันเดียที่จริงแล้วก็จะนำมาโหวตกันว่าสถานการณ์นี้ถูกต้องหรือไม่โดยที่มี71คนโหวตเดนแล้วก็มี1วาลิเดเตอร์ที่ไม่ยอมส่งผลการตรวจต่อมาก็จะมีการส่งเมื่อ approve เรียบร้อยแล้วตัวทาง Axela Chain เนี่ยก็จะมีตัวโมดูลอันหนึ่งซึ่งสามารถที่จะสร้าง IBC Transfer เข้าไปที่เชนปลายทางได้ซึ่งก็จะมีการใช้ประมาณ3 transaction ก็คือ IBC send IBC send กลับไปแล้วก็ตอบมาจะเป็นอันนี้ดูออเดอร์มันเหมือนจะผิดที่มันแสดงคือต้อง IBC send ก่อนนะพอ send ปุ๊บก็จะมีการออกมาที่เชนปลายทางซึ่งก็คือเชน Osmosis แล้วก็จะมี acknowledgement กลับไปที่ตัวนี้ acknowledgement transaction ซึ่งก็จะมี layer นี้จะเป็นการทานเป็นระบบการทำงานของ IBC นะซึ่งเราจะยังไม่ได้ลงลึกมากซึ่งมันจะมีความซับซ้อนอยู่มากพอสมควรแต่ว่าในไฮเลเวลก็คือว่าจะมีการบิดจากตัว Moonbeam ซึ่งเป็น EVM เข้าไปที่ Osmosis ผ่านทาง Axela ซึ่ง Moonbeam ไป Axela เนี่ยเราจะส่งเหรียญเข้าไปที่ตัว deposit address ซึ่งสร้างมาจากการลิงก์แล้วก็ส่วนในฝั่งขา Axela ไปที่ Osmosis จะส่งด้วย IBC โปรโตคอลในทางกลับกันนะเราจะตัวที่เป็นจาก Cosmos เข้าไปที่ตัว Cosmos ไปยังตัวเชนของ EVM ซึ่งก็คือออันนี้นะ Osmosis อันนี้คือ Cosmos to Cosmos นะก็คือว่าจะทำการลิงก์ก่อนแล้วก็ทำการส่ง IBC ขึ้นมาที่ address ที่เจนไว้
แล้วตัว Acela ก็จะทำการส่ง IVC ต่อไปก็จะเป็น IVC แล้วก็เป็น IVC นะแต่ว่า IVC จะเป็นจะต้องมีการลิงก์ก่อนเพื่อสร้าง address ในเชนปลายทางซึ่งจะแตกต่างกับ EVM ซึ่ง EVM จะสร้าง address ในเชนต้นทางแต่ถ้าเกิดเป็น Osmosis จะสร้าง address ในเชน Acela ถ้าเป็น Cosmos จะสร้าง address ในเชน Acela ซึ่งในกรณีที่ Osmosis ไปมา Arbitrum ซึ่งในกรณีที่ Cosmos ไปเป็นเชน Arbitrum ก็จะเหมือนกันนะก็คือจะต้องสร้างลิงก์เพื่อสร้าง address ในเชน Acela ก่อนแล้วก็ส่ง IBC Osmosis ไปที่เชน Acela นะแต่ว่าในฝั่งของ Acela ไป Arbitrum เนี่ยจะทำการใช้การคอนเฟิร์มแล้วก็ทำการ execute ไปที่เชนตัว EVM batch เลยฮะเพื่อให้เหรียญออกมาต่อมาก็จะเป็นการใช้ testnet ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่า astrascan.io เนี่ยมันจะลิงก์ไปที่ astrascan mainnet นะซึ่งการที่จะเข้า astrascan ของ testnet เนี่ยต้องทำการเปิดเว็บไซต์ชื่อว่า testnet.accelerascan.io testnet.accelerascan.io จะเป็น accelerascan ตัวของ testnet นะซึ่งเราสามารถจำลองtransaction ใน testnet ได้โดยการลองเล่น testset เนี่ยในที่นี้จะจำลองการทำ token bit ใน work to workshop 1โดยการ bit bit โดยในกรณีในเคสนี้เราจะ bit โดยที่จ่ายแก๊สที่มากเพียงพอนะนี่คือ1 phantomเข้าไปยังเชนชื่อว่า Avalon ซึ่งก็จะต้องดูใน CTAP Resource นะว่าเชน Avalon นั้นเขียนยังไงแล้วก็ Amant ก็10แต่ต้องเติม018ตัวแล้วกดคอนเฟิร์มซึ่งพอไปที่แท็บ GMP Transfer ฮะเราก็สามารถที่จะนำตัว transaction นี้ไปค้นหาในช่องนี้ได้ฮะจะเห็นว่าในตอนแรกจะมีแค่ set กับ cast page ก็คือเราทำการส่งคำสั่งไปแล้วตัวเราสามารถจะนำมาหานำชื่อค้นหาสามารถค้นหาเป็นต้นทางหรือปลายทางได้ด้วยแล้วก็สามารถใส่ ENS domain name ได้ด้วยจะเห็นว่าในตอนนี้ผ่านไป35วินาทีก็มีการคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยคือวอลิเดเตอร์ทำการบวชแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ทำต่อมาก็จะทำการรอแอปพูฟแล้วก็จะทำการขอคำสั่งที่เชนปลายทางชื่อเชนอวอลันซึ่งนี่จะเป็นการคอคอนแทคแบบที่ไม่มีการส่งโทเค็นแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเรามีการบิดโทเค็นแต่ว่าโทเค็นนี้ไม่ใช่โทเค็นของทาง Acela เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขึ้นในตัว Acela Scan จึงขึ้นเป็นคอคอนแทคทั่วไปนะโดยโทเค็นที่มันจะขึ้นพร้อมกับวันนี้ก็คือจะเป็นต้องเป็นโทเค็นของ Acela เป็น Acela Web Token นะเห็นว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณ2นาทีแล้วก็ได้เกิดการแอปพูฟแล้วก็มีการคอลคำสั่งที่เชนไปทางเรียบร้อยฮะ
ซึ่งจะส่งผลให้ตัวแอสเซราตัวชมโทเค็นนะถูกล็อกที่เชนอวาลันเรียบร้อยนะ